ยค่ะดอกไม้น้ำมันนะคะน้ำมันสำหรับแปะใส่มือท่านนะคะแล้วก็ลูบไปที่องค์พระนะเดี๋ยวใช้น้ำมันหมดนะเอาน้ำมันเหลือกลับไปที่บ้านด้วยนะคะมีผู้สูงอายุที่บ้านนะคะคนเจ็บคนป่วยเอาไปให้ท่านนวดทานะคะอย่าใช้จมูกนะคะสำหรับท่านที่อยากชมภาพการเคลื่อนธรรมญาตาของพระพุทธเชิงตรีองค์ดำนานค่ะนะคะก็ชมได้ที่จอโทรทัศน์อยู่ข้างองค์ดำเลยนะคะท่านเป็นพระในโครงการธรรมญาตาของเสถียรธรรมสถานนะคะเดินทาง76จังหวัดนะคะ3ปีกว่าแล้วนะคะตั้งแต่3ปีกว่าแล้วนะคะตั้งแต่วันวิสาขบูชาโลกนะคะปี2555นะคะกว่า400แห่งนะคะที่ท่านได้ขึ้นเดินทางไปนะคะน้ำมันอย่าใช้จนหมดนะเหลือกลับไปบ้านนะคะถ้าไม่ป่วยก็เอาไปฝากคนป่วยผู้สูงอายุได้นะคะอย่าใช้น้ำมันหมดนะคะเอาไปนวดทาแก้อาการปวดเมื่อยได้นะคะรูปสัมผัสได้ทั้งองค์นะคะสำหรับท่านที่ต้องการไปรูปที่ด้านหลังองค์พระนะคะให้ท่านเดินเวียนขวานะคะการเดินเวียนขวาก็คือให้องค์พระอยู่ขวามือของท่านเสมอนะคะเพื่อความสุขสิริมงคลนะคะเชิญได้เลยค่ะองค์พระประดิษฐานวันนี้เพียงวันเดียวนะคะทั้งสององค์เลยพรุ่งนี้เช้าจะเดินทางกับเสถียรธรรมสถานแล้วนะคะหลังจากนี้นะคะองค์ดำนารันทาก็จะเคลื่อนธรรมญาตานะคะเพราะว่าองค์พระอยู่ในโครงการธรรมญาตาของเสถียรธรรมสถานนะคะจะเดินทางไปจังหวัดราชบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะส่วนพระพุทธเมตตานะคะก็จะกลับไปประดิษฐานที่เสถียรธรรมสถานนะคะพระพุทธเมตตาเพิ่งเดินทางข้ามน้ำ